ญาติโยมคล่องใจที่ได้ปฏิบัติกันไปแล้วรู้สึกว่ามีความคล่องใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะเกิดผลแก่ตัวเองมากน้อยอย่างใดบางคนนั่งไปแล้วก็รังเลสงสัยว่าทำไมกิเลสตัวเองมันจึงไม่หมดไม่สิ้นไปสักทีนั่งแล้วก็ยังเกิดกิเลสอยู่นั่นเองอันนี้ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ว่ากิเลสนั้นมันไม่เชื่องหมดง่ายเป็นเรื่องที่อยู่ในฝังลึกคืออยู่ในอนุสัยหรือในห้วงลึกของจิตเราถ้าเราไม่มีความเพียรจริงๆแล้วมันก็ต้องเกิดต้องอยู่กับเราตลอดไปทำให้เรามีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเอาดีทั้งหมดไม่ได้เรื่องจิตเราต้องพยายามฝึกให้สตินั้นมั่นคงการที่เราจะมีสติเราก็ต้องใช้อริยบททั้ง4อริยบทเดินอริยบทนั่งอริยบทนอนอริยบทยืนอริยบทเคลื่อนไหวต่างๆกินเดินนั่งนอนเราก็รู้ตัวของเรารู้ว่าเราจะเดินทำไมอย่างนี้เราก็ถามตัวเองเดินไปแล้วเราก็รู้ว่านั่งนั่งเป็นสุขก็รู้นั่งเป็นทุกข์ก็รู้นั่งเฉยๆก็รู้กินเดินนั่งนอนเราก็มีความรู้ตัวเองอย่างนั้นคือทำให้ติดต่อกันการที่เราทำให้ติดต่อกันนั่นจะทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมีความเยือกเย็นไม่เคยใจร้อยไม่เคยเผลอไม่เคยคิดเรื่องเก่าหรือไม่คิดเรื่องใหม่ไม่ฟุ้งซ่านก็จะมีสติควบคุมมองเห็นอารมณ์ตัวเองว่าคิดอะไรอยู่เรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามดูตัวเองตลอดถ้าเราเผลอตัวจิตมันก็ไปอื่นมันก็ไปเป็นอารมณ์อื่นฉะนั้นถ้าเราสนใจเราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มันเห็นผลในปัจจุบันในชาตินี้การนั่งสมาธิการเดินการยืนการนอนนี้เราก็ทำได้สม่ำเสมอเหมือนกันจะเป็นนึกว่านั่งแล้วสงบกว่าเดินหรือกว่ายืนแต่ความไม่จริงเนี่ยอริยบททั้ง4เนี่ยพระอรหันต์สามารถบรรลุได้อริยบททั้ง4ถ้ามันจะสงบอาการอย่างใดก็สงบถ้ามันจะสำเร็จอาการอย่างใดก็สำเร็จจะยืนก็สำเร็จได้จะนั่งก็สำเร็จได้จะนอนก็สำเร็จได้แต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะมีการควบคุมจิตของเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องปฏิบัติก็เราต้องพยายามศึกษาจิตของเราให้มากที่ว่ากายเวทนาจิตธรรมกายเป็นอย่างไรกายมันก็มีเวทนาจิตก็มีเวทนาธรรมเป็นผู้ผลจากการปฏิบัติผลจากการพิจารณาจึงรู้ธรรมเห็นธรรมจิตใจที่เราเสื่อมและเจริญก็อยู่ที่จิตทั้งหมดพิจารณาอริยบททั้ง4ยืนพิจารณานั่งพิจารณานอนพิจารณากินพิจารณาคิดนึกก็พิจารณาเคลื่อนไหวอย่างไรก็พิจารณาอันนี้พิจารณากายพิจารณาจนเห็นกายเราเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ตลอดเวลานั่งอย่างนี้เป็นสุขนั่งไปนานๆมันเกิดทุกข์ก็ต้องขยับพอขยับไปท่านั้นทุกข์ก็ตามไปอีกพอสุขนิดหน่อยเดี๋ยวก็ทุกข์พอทุกข์ขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินไปยืนไปเดินก็สบายใจดีเดี๋ยวก็ทุกข์ก็ตามมาอีกยืนเดินก็ไม่สบายใจก็ต้องลุกมานั่งลุกต้องกลับมานั่งอีกเราจะมองเห็นเลยว่ามันไม่มีเที่ยงอะไรเลยยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปรู้ในอริยบททั้ง4อยู่เรื่อยไม่จิตเราไปคิดอย่างอื่น
ียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเมื่อพิจารณากายก็พิจารณาเวทนาไปด้วยสุขก็ดีที่ใจทุกข์ก็ดีที่ใจเมื่อเรามองเห็นใจเราได้จิตมันก็สงบได้จิตก็สว่างได้จิตมันก็ตื่นขึ้นได้คนเราที่ทำอะไรพลั้งพลาดพลั้งเผลอไปก็การคุมจิตไม่อยู่ขาดสติไม่มีสติควบคุมจิตเพราะกำลังสมาธิไม่พอสติจึงอ่อนแอเลวไหลมันเป็นอย่างนี้เราก็พยายามฝึกสติของเราตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมอะไรแล้วก็มีสติรู้กายเคลื่อนไหวของเราการที่เรามีสติรู้กายเคลื่อนไหวอันนั้นเนี่ยทำให้จิตใจของเรานั้นเกิดความสงบมากขึ้นอันนี้เนี่ยผลของการปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นมีจิตใจนั้นผ่องใสเบิกบานเมื่อพิจารณากายเราก็พิจารณาได้ทุกอย่างจิตสงบแล้วพิจารณาทั้งกายภายในพิจารณาทั้งกายภายนอกพิจารณาตั้งแต่หยาบไปสู่ละเอียดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกอะไรอย่างนั้นการพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรานั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในการปลงละอารมณ์ที่มันไปคิดเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้มองเห็นว่าสภาวะร่างกายของเรานี่ก็ยึดถืออะไรไม่ได้ไม่มีของจีรังยั่งยืนไม่มีของอะไรมั่นคงเป็นของต้องเกิดดับแตกสลายในที่สุดการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสติปัฏฐานก็เริ่มสมบูรณ์เป็นมหาสติปัฏฐาน4ได้มีกายมีเวทนามีจิตรู้จักจิตใจของเราควบคุมแล้วก็รู้ธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตธรรมที่เสื่อมไปกับจิตมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งวางเฉยมีทั้งไปธรรมะมันก็เกิดไปธรรมะก็เสื่อมเราก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลของจิตมันไม่มีตัวตนมันก็แตกดับหมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้ก็มองเห็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจิตเราก็เข้าใจอะไรมากขึ้นเรื่องของการปฏิบัติเราก็ต้องพยายามติดตามดูตัวเองให้มากถ้าเราสนใจในเรื่องของความสงบเราก็ต้องพยายามฝึกยืนเดินนั่งนอนให้ได้ทุกวันอันนี้เป็นครูที่ดีของเราสติปัฏฐาน4ยืนให้รู้กายรู้ใจนั่งให้รู้กายรู้ใจนอนให้รู้กายรู้ใจยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายรู้ใจให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรไม่งั้นเราจะเป็นคนหลงไม่รู้ความจริงมหาสติปัฏฐาน4นี้จะช่วยเราได้มากช่วยเราทำให้เราได้เข้าสู่ทางองค์มรรค8ได้ให้มีสัมมาทิฏฐิการเห็นถูกต้องไม่งั้นเราก็จะเห็นไอ้สิ่งที่ผิดๆสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่งมงายไร้สาระฉะนั้นเวลาปฏิบัตินี่เราจึงต้องละหมดเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมะเนี่ยละหมดไม่มีอะไรติดตัวเลยแต่เป็นพระก็เหลือแต่เพียงบาตรใบเดียวผ้า3ผืนตอนนั้นเราต้องละให้หมดเลยละไม่ให้มีเหลือเลยเมื่อจิตรู้ธรรมะแล้วก็มองเห็นธรรมะเป็นของถูกต้องแต่ถ้าเราปฏิบัติได้เราไม่ได้ละอะไรเลยอย่างไม่ได้เสียทัศนะอะไรเลยพอธรรมะเกิดขึ้นมามันก็ยึดเป็นตัวเป็นตนอีกกับหนักกับหนาแน่นมากกว่าเดิมอีกเพราะอะไรก่อนจะปฏิบัติเราไม่ได้ทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์หรือไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นมีพื้นฐานพออันนี้สติปัฏฐาน4นี่ช่วยได้
ช่วยทำให้คนได้มีอารมณ์ธรรมะตลอดวันเราจะเห็นว่าเรามีธรรมะตลอดวันยืนเดินนั่งนอนกินคิดนึกอะไรมันก็มีสติควบคุมตัวเองอันนี้เราก็ควรจะทำกันทำให้มันเกิดผลขึ้นมาในตัวเราก็เคยอธิบายไปแล้วเรื่องสติปัฏฐาน4วันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะว่าญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าสติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรมหาสติปัฏฐาน4ก็มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมมีเวทนานี้ก็เป็นเวทนาที่กายก็คือเจ็บปวดเจ็บปวดเป็นทุกข์อย่างเงี้ยสังขารมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดมีอาการต่างๆขึ้นมาฉะนั้นเราก็รู้ว่ากำหนดกายพิจารณาอย่างนี้มีกายมีเวทนาเราก็รู้เวทนาก็พิจารณาเวทนาที่ใจเรามีสุขเวทนามีทุกขเวทนามีอุเบกขาเวทนาการปฏิบัติเราก็เรียนรู้ที่ใจเราว่ามีเวทนาอะไรมีกายมีเวทนามีจิตจิตก็อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่อันเดียวกันคือความคิดนึกอันเดียวกันเราก็รู้ว่าจิตชอบใจไม่ชอบใจถ้าเกิดถ้าจิตชอบใจมันก็แสวงหาสิ่งนั้นไว้ถ้าไม่ชอบใจก็พยายามจะหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นไปแต่แล้วเราก็รู้เลยว่าจิตที่มีเวทนาย่อมรู้ว่าสุขทุกข์และวางคือบางทีมันก็วางไม่ได้ส่วนมากมันจะวางไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยคนเราเมื่อเกิดอารมณ์กิเลสขึ้นมาแล้ววางไม่ค่อยเป็นคนที่จะรับความจริงมีน้อยโดยมากก็ปฏิเสธไปเมื่อเรารู้กายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่มีอะไรธรรมะล้วนๆธรรมะสติปัฏฐาน4ธรรมะมหาสติปัฏฐาน4อันนี้เราก็ต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเพราะเราเริ่มต้นกันมานั้นไม่มีอะไรเราเริ่มต้นปฏิบัตินั้นไม่มีอะไรจนกว่าเราจะรู้เรื่องของใจเราได้จนจะได้รับความสุขสงบได้นี่เราก็เรียกว่าเราก็มีอะไรมั่งแล้วเราก็ควรจะทำต่อไปไม่ควรทอดทิ้งดังนั้นเมื่อเรามีสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วเราก็ต้องพยายามมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้ระวังเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังเดินเรากำลังนั่งเรากำลังนอนเรากำลังกินกำลังถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็ให้เราสำเนียกตนให้พิจารณาตนอยู่เนืองเนืองไม่ขาดสายเมื่ออินทรีย์สังวรเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการบ่มให้เกิดศรัทธามากขึ้นเกิดความเพียรมากขึ้นเกิดความพยายามมากขึ้นแล้วก็สามารถตัดอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตได้ทำให้ใจนะไม่ค่อยฟุ้งซ่านเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เข้าถึงสติปัฏฐาน4ซึ่งสติปัฏฐาน4นี้เป็นหลักตายตัวที่นักปฏิบัติทุกรูปทุกนามทุกคนจะต้องเอาหลักยึดเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้ว่าทางพ้นทุกข์เป็นอย่างไรมองไม่เห็นทางว่าเราจะช่วยตัวเองได้อย่างไรตอนนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้จึงว่าเป็นบาดฐานเป็นบาดฐานอันยังดีที่จะทำให้เราก็ไปก้าวไปสู่ความหลุดพ้นเป็นอริยะเจ้าหรือเป็นอริยะสงฆ์อริยะเจ้าอริยะสงฆ์นี่คืออะไรก็คืออริยะคือการทำความเพียรไปจนถึงความไม่มีอะไรเห็นว่าความไม่มีอะไรในโลกไม่มีอะไรเหลืออยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตักแต่ว่าธาตุอาศัยกินเดินนั่งนอนไม่ใช่เราเมื่อเรารู้ว่ากินเดินนั่งนอนนี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เรานะปลงวางได้เรียกว่า
สมถะเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้นักบวชทุกองค์จะต้องทิ้งไม่ได้เพราะมันมีกำกับอยู่แล้วศีลสังวรอินทรีย์สังวรมันก็เรื่องของการเดินยืนเดินนั่งนอนทั้งนั้นเลยแต่เราไม่รู้วิธีการกำหนดที่จะให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นจึงว่าอารมณ์ของสมถะก็ดีอารมณ์วิปัสสนาก็ดีก็เกิดจากการปฏิบัติบางคนก็สงสัยว่าสมถะจะเป็นอย่างไรวิปัสสนาจะเป็นอย่างไรคือสงสัยแล้วไม่ได้ทำดูมันก็สงสัยเรื่อยไปแต่ถ้าสงสัยแล้วเราทำดูมันก็หมดความสงสัยได้แต่นี้เราจะหมดความสงสัยก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความพยายามที่จะตั้งสติให้มากขึ้นเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี่เป็นพื้นฐานอย่างดีที่จะทำให้เรารู้เรื่องอารมณ์สมาธิได้มากขึ้นเราก็ต้องเพียรเช้าเพียรเย็นพยายามนั่งพยายามเดินพยายามยืนพยายามควบคุมใจของเรานะเข้านะเข้ามันก็สงบได้นะเขาก็เยือกเย็นนะเขาก็ปล่อยวางได้ท่านนี้เองที่เราจะเพียรทำเพื่อความสงบท่านนี้สมถะนี้เป็นบาดฐานให้วิปัสสนาถ้าไม่มีความสงบแล้วเราจะพิจารณาอะไรตัดเลิกละอะไรไม่ได้เพราะสิ่งแวดล้อมมันมีมากฉะนั้นเราจะต้องพยายามเจริญสติปัฏฐานให้มากขึ้นสมถะให้มากขึ้นทิ้งไม่ได้สมถะสมถะนี่เปรียบเหมือนคนปลูกต้นไม้นั่นแหละปลูกต้นทุเรียนนะปลูกต้นผลไม้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยมันเป็นบาดฐานต้นไม้มันเป็นบาดฐานรากแก้วเป็นบาดฐานให้กับลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กับดอกใบฉะนั้นเราก็ต้องพยายามขยันหมั่นเพียรพยายามที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นให้ลูกให้ต้นนั้นเกิดขึ้นจนพยายามใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างถึง5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 ปีบางคนว่านานแต่ความจริงแป๊บเดียวเอาไปทำประโยชน์ตัวเองได้อีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องพยายามพิจารณาให้มากว่าสมถะนี่เป็นบาดฐานให้สู่วิปัสสนาได้ผลเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะไม่สำเร็จขอให้เราทำถูกต้องเถอะให้เข้าไปในหลักของกรรมฐานทั้ง40ก็แล้วกันตอนนี้ถ้าว่าเรามีแต่วิปัสสนาเจริญบางคนไปถามบอกมีแต่เจริญวิปัสสนากลัวจะติดสมถะเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็เข้าใครไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองก็เราหลงสมถะก็ไม่เข้าใจตัวเองไปหลงวิปัสสนาก็ไม่เข้าใจตัวเองคือมันไม่เข้าใจตัวเองก็หมายถึงว่าไม่เข้าใจทั้งสมถะและวิปัสสนาตัวเองยืนอยู่ตรงไหนคือไม่เข้าใจตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอันนี้ทำให้เราหลงงมหาหลักการไม่ได้ใครมาว่าไงเราก็เฟ่เอาหลักไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้สติปัฏฐาน4ไม่มีพื้นฐานของสมถะคนมีพื้นฐานของสมถะเนี่ยจิตมันแน่นจิตมันแน่นมันแบบมั่นคงมันไม่ค่อยหวั่นไหวจิตแน่นหมายถึงว่าไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆคือทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเมื่อจิตมันแน่นเป็นอย่างนั้นจะไม่ฟุ้งซ่านจะไม่วุ่นวายจะไม่ปรุงแต่งอะไรแต่นี้ผู้ที่เจริญวิปัสสนานะเมื่อมีสมถะแล้วมันง่ายพอเราสงบแล้วพอมาพิจารณาอะไรมันก็ง่ายมันง่ายไปหมดเพราะอะไรอำนาจของสมถะนั้นทำให้ละกิเลสได้ไปมากมายอันนี้เราจึงต้องพยายามว่าสมถะเป็นบาดฐานที่ดีอย่าไปติเตียนว่าภาวนาสมถะแล้วจะไม่บรรลุสงบแล้วจะไม่บรรลุก็พระพุทธเจ้านั่นน่ะท่านสงบก่อนทั้งนั้นพระพุทธเจ้าพระอนนท์พระสารีบุตรพระโมคคัลลาพระมหากัสสปะหรือมหากัจจายนะหรือโกฏัญญะเนี่ยก็สมถะทั้งนั้น
แต่ว่าไปเจริญวิปัสสนานั่นเจริญอย่างไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้จักอารมณ์วิปัสสนาอีกอารมณ์วิปัสสนาก็เป็นลักษณะของการที่เราเมื่อเราเจริญฌานได้สมบูรณ์แล้วเราก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาก็คือการพิจารณากายนั่นเองพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนั่นเองพิจารณากายภายในภายนอกเป็นการปรงเป็นการละเป็นการให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดแต่ถ้ามันสงบมันก็พิจารณาได้ถ้าไม่สงบพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นคนเราจะพูดธรรมะว่าสมถะติดอะไรฌานติดอะไรเป็นจะไปเป็นพรหมเป็นอรูปพรหมความจริงไม่เป็นหรอกพรหมไม่ใช่เรื่องเป็นง่ายคนที่ไปติดพรหมนะปิดติดน้อยโดยมากก็ไปติดนรกมากกว่าติดเปรตติดอสุรกายจิตใจมันยังไม่สงบมันจะไปติดพรหมได้ยังไงคนที่ติดถึงขั้นนั้นต้องเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้ามีความเพียรแรงกล้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจึงว่าเราต้องพยายามสนใจเนี่ยพิจารณาว่ามันเรื่องสมมติกันขึ้นมาใหม่แต่ในความจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทุกคนรู้หลักของตัวเองอยู่แล้วสมถะนี่ทิ้งไม่ได้นะสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนาลาแก้วนี่เป็นบาดฐานให้ลำต้นลำต้นเป็นบาดฐานให้กำดอกใบศีลสมาธิปัญญานี่เป็นบาดฐานให้ฉะนั้นสติปัฏฐานสี่นี้จะทำให้เราฉลาดและเป็นการควบคุมได้ตลอดวันยืนเดินนั่งนอนจะกินจะคิดจะนึกจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะเคลื่อนไหวไปไหนก็ต้องรู้ตัวของเราการรู้ตัวมากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นสติมากเท่านั้นที่จะไปกำจัดอารมณ์ภายนอกที่คุณมัวสมองได้ฉะนั้นพอเรามาปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานมากๆแล้วทำให้ใจสงบมากๆขึ้นแล้วก็พิจารณาได้ง่ายเจริญปัญญาได้ง่ายแต่นี้คนเราไม่รู้นะนึกว่าคนบอกพุทโธแล้วไม่สำเร็จเป็นสมถะต้องไปหนอจึงจะสำเร็จพุทโธจึงพุทโธแค่สมถะหนอจึงจะเป็นวิปัสสนาหรือว่าบางทีบางคนก็บอกต้องพุทโธจึงจะสำเร็จหนอก็เป็นสมถะอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงแล้วการบริกรรมภาวนานี่ตามหลักกรรมฐาน40เป็นเหมือนกสิณเป็นเหมือนอนุสติภาวนานี่เป็นอนุสติไปหมดแต่การดูการเห็นนั่นเป็นกสิณการดูหลับตาลืมตานั่นเป็นกสิณแต่ถ้าการภาวนานี่เป็นอารมณ์ของสมถะทั้งหมดถ้ายังมีบริกรรมอยู่เป็นอารมณ์สมถะทั้งหมดยังไม่เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั้นยกจิตขึ้นพิจารณาจิตรู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความเปลี่ยนไปเห็นความไม่เที่ยงของจิตอันนั้นเป็นอารมณ์วิปัสสนาเห็นความแตกดับไปนั้นคือไม่ใช่ตัวบริกรรมเป็นตัวรู้ตัวเห็นแต่ตัวที่บริกรรมนี่ไม่ใช่นะเป็นบาดฐานเป็นสมถะแต่ก็นี่เนี่ยอันนี้ที่ควบคุมสติทำให้จิตใจของเราไม่ไปฟุ้งซ่านอะไรทำให้เราพิจารณาเห็นหลักความจริงได้แต่เราจะไปจัดว่าเป็นอารมณ์วิปัสสนาไม่ได้เพราะมันยังยึดบริกรรมอยู่แต่ว่าบางทีคนเราบริกรรมมันก็เห็นจิตตัวเองเหมือนกันแต่ว่าถ้ารู้เจตเห็นจิตตัวเองก็เป็นวิปัสสนาได้ฉะนั้นอาการบริกรรมบางทีพุทโธก็เห็นจิตบางคนคิดนึกกับพุทโธพอคิดอดีตก็พุทโธคิดอนาคตก็พุทโธบางคนคิดอดีตก็หนอคิดอดีตหนอคิดอนาคตหนอพุ่งสั้นหนอคิดหนออะไรเงี้ยมันก็เห็นจิตตัวเองมันก็เป็นลักษณะเดียวกันทั้งพุทโธและทั้งหนอมันก็เห็นได้เหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้ธรรมเห็นธรรมได้เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปสงสัยไม่สงสัยว่า
มันเป็นอารมณ์สมถะหรืออารมณ์วิปัสสนาเราจะรู้กับตัวเองเลยว่าเราเป็นอย่างอะไรคนเราไม่ค่อยมีฌานไม่มีเรื่องติดฌานเนี่ยไม่ใช่เรื่องติดง่ายถ้าติดได้มันใกล้บรรลุแน่นอนคนไหนได้สมาธิเขาออกสมาธินิยมใกล้พระนิพพานถ้าสนใจอย่างนั้นมันก็ใกล้สำเร็จติถ้าเรามีอารมณ์ฌานอยู่เสมอไปถ้าเกิดมีปัญญามันก็ทะลุปลุกปลงมองเห็นไปทะลุกำแพงไปว่างั้นเถอะปัญญานี่มองเห็นทะลุดินทะลุฟ้าทะลุกำแพงทะลุภูเขาปัญญามันมองทะลุไปหมดมองทะลุไปทุกอย่างมองละเอียดละออไปหมดปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันมองอะไรตัดไปได้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญญาแล้วมันก็เหมือนเดิมมันตัดอะไรไม่ได้ก็ยังยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสก็เหมือนคนธรรมดาในเมื่อเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเจริญวิปัสสนามันข้ามอารมณ์นั้นไปได้ก็ย่อมบรรลุได้ฉะนั้นต้องสมถะเราก็มีเหมือนกันวิปัสสนาพวกเราก็มีเหมือนกันรู้จิตเห็นจิตรู้กายเห็นกายรู้เวทนาฉะนั้นจึงว่าเราไม่ต้องมามัวว่ากันเรื่องสมถะวิปัสสนาบางทีเรามันเป็นคนไม่รู้อารมณ์สมถะไปโจมตีคนอื่นว่าเราเป็นอารมณ์วิปัสสนาอยู่เรื่อยทั้งที่ตัวเองก็ทำสมถะอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันทิ้งไม่ได้บาดฐานเหลือเกินถ้าทิ้งแล้วเราก็ไม่มีพื้นมั่นเลยจะทำให้เราเลวไหลได้ในการปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าวิปัสสนาและสมถะนั้นควบคู่กันอยู่ด้วยกันคนคนเดียวกันแต่ปฏิบัตินำกันไปได้อันนี้ถ้าเรารู้เรื่องของวิปัสสนากับสมถะแล้วเราก็ไม่รังเกียจไม่โจมตีกันจะภาวนาบทไหนก็เป็นอุบายไปสู่ความพ้นทุกข์จะพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีหนอก็ดีรูปนามก็ดีอันนี้แต่ละนานาจิตตังนานาความเห็นก็ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่จะให้ทุกคนมาเห็นอย่างเดียวกันไม่ได้เห็นหลายๆอย่างนั้นมันก็เกิดประโยชน์ทำให้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องปฏิบัติก็ไม่มีอะไรปฏิบัติก็อยู่ในหลักของสติปัฏฐานสี่นี่เนี่ยรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้พูดรู้คิดรู้นึกรู้อะไรรู้ที่ตัวเองให้ได้รู้เรื่องของจิตใจให้ได้ถ้าเรารู้เรื่องจิตใจไม่ได้นะมันคอยจะลืมตัวคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้โดยมากมันก็จะทำอะไรไปตามกิเลสตัวเองทีนี้เราต้องพยายามหัดควบคุมตัวเองให้ได้ถ้าเราควบคุมตัวเองได้มันก็เข้าใจอะไรได้มากขึ้นฉะนั้นปฏิบัติธรรมเราจึงเป็นจำเป็นต้องมีสติให้รอบคอบมีสติให้สมบูรณ์ในการควบคุมไม่ให้มันหลงเกินไปเราพิจารณาความตายมากว่าเราหนุ่มแก่อย่างไรก็ต้องตายต้องพัดพรากจากของรักแล้วก็คิดว่าความตายนี่จะต้องมีขึ้นอยู่กับทุกคนทั้งเราทั้งเขาทำอะไรก็ต้องนึกว่าเป็นบุญทั้งหมดเขานี่ก็ได้อธิบายย่อๆเพียงว่านี่ในอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาหรือว่าอาการติดจิตเราก็เข้าถึงธรรมะเหมือนกันท่านบอกว่าภิกษุเข้าฌานออกฌานแล้วก็ใกล้พระนิพพานภิกษุรู้จิตเห็นจิตนั่นก็คือใกล้พระนิพพานคือมันรู้มากๆกันแล้วก็ไม่มีอะไรก็เป็นการปล่อยวางได้ก็ใจก็สบายอันนี้เรื่องวิปัสสนาเราอยากบรรลุสำเร็จไม่มีอะไรหรอกวิปัสสนาก็ทำสมถะเป็นบาดฐานให้ดีก็แล้วกันแล้วก็ยกจิตขึ้นพิจารณายกจิตขึ้นพิจารณามันก็เข้าใจได้ทันทีแสดงว่าบาดฐานนี่มันตอกเรื่องกันจริงๆสมถะไม่มีแล้วจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้ที่คนทำได้นี่เพราะว่าอะไรเพราะมีพื้นอยู่ก่อนแต่ถ้าเราเจ
จะปฏิบัติให้มันผ่านพ้นอันนี้ไปแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นธรรมะเขามองตัวเองเป็นกระจกด้านหน้าที่มองอยู่ตัวเองตลอดวันแล้วเราทำอะไรรับผิดชอบชั่วดีอย่างไรก็ทำให้เรานั้นมองเห็นตัวเองมากขึ้นญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่าอารมณ์สมถะก็คือความสงบที่เรารู้จักเจริญจิตใจของเราให้เข้าความสงบมากๆเช่นบางคนสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นบางครั้งสงบจนไม่รับเรื่องราวต่างๆมันก็เป็นเรื่องราวบางครั้งแต่สงบมันก็ต้องรู้เรื่องราวต่างๆแต่ว่าเราไม่ไปใส่ใจคือได้ยินเสียงแต่เราไม่ไปใส่ใจก็ใช้ได้ตอนนี้การตัดใจนี่สิสำคัญพอเห็นอะไรเราค่อยไปติดไปยึดไม่ค่อยได้ปล่อยไม่ค่อยได้วางไอ้การไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางก็ทำให้เรากลายเป็นคนมีตัวตนมีอุปาทานมากเลยปล่อยวางไม่ได้มันก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแบกโลกอยู่คนเดียวแบกบ้านอยู่คนเดียวแบกลูกแบกหลานอยู่คนเดียวมันก็ปลงไม่ตกเพราะอะไรเพราะเราไปยึดทุกอย่างทีนี้เราต้องมาหัดฝึกให้มันไม่มีอุปาทานไม่ให้มีอุปาทานอย่างไรอุปาทานแปลว่าความยึดถือตัวตนยึดถือสิ่งของยึดถือต่างๆเมื่อเป็นงี้เราก็ต้องเจริญพิจารณาว่าความแก่ความตายมีกับเราแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่ว่ามันจะแก่มันจะตายเมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องแก่ตายเนี่ย 100% อยู่แล้วทุกคนหนีไม่พ้นเมื่อทุกคนหนีไม่พ้นก็ต้องรีบทำความดีกลัวตายก็ต้องรีบทำความดีเพื่อจะเอาความดีไปไม่รอช้าไม่ประมาทไม่อยู่คนเดียวเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ช่วยตัวเองได้สมถะนี่มันเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าพาไปส่งถึงฝั่งแต่ว่าเรือไม่ได้ขึ้นไปด้วยคนในเรือนั้นก็ขึ้นฝั่งไปการศึกษาหาความรู้ก็คือการศึกษาหาความรู้ที่จิตเรานั่นเองจิตพุทธะที่ใจเรานั่นเองอยู่ภายในนั่นเองถ้าเรารู้ได้นี่เราก็ไม่หลงก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้จะกินจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้เรื่องของเราเราก็พยายามภาวนาของเราให้ใจเราสบายไปคนเราเพื่อฟุ้งซ่านคิดมากแล้วเงินจะปวดหัวมันจะมีการรับผิดชอบสูงฉะนั้นเราก็พยายามตัดปฏิเสธสิ่งนี้ไปการรับอารมณ์ภายนอกเนี่ยสำคัญโดยมากพอเราเผลอตัวเราก็จะรับรูปรับเสียงมาแล้วเราพอมาถึงใจเราก็มาคิดปรุงแต่งจึงเกิดเล่าร้อนใจแล้วก็ต้องไปให้เห็นให้รู้อย่างนั้นอันนี้เราตามกิเลสจะเคยไม่ได้ควบคุมไม่ได้แก้ไขอารมณ์วิปัสสนาญาณกับสมถะนี่เป็นอารมณ์ของพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติมาก่อนแต่ท่านก็สั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตามท่านก็ไม่รู้อะไรแต่ท่านก็ทำจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมท่านจึงได้วางว่าสมถะเป็นบาดฐานให้วิปัสสนากรรมฐาน40นี้พระองค์ท่านวางไว้เพื่อจริตของทุกคนเพื่อเหมาะกับทุกคนฉะนั้นพุทโธก็ดีสมาหังหรือหนอก็ดีเป็นอนะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเป็นอนุสติเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีราจาคานี่ก็หมายถึงว่าให้ระลึกถึงผลทานผลการกระทำของตัวเองให้มากขึ้นการที่เราทำให้มากขึ้นทำให้เราไม่หวงแหนไม่เสียดายอะไรอันนี้เป็นการปลงตกก็นี่เนี่ยท่านก็ต้องการให้เราเจริญสติให้เกิดปัญญาพวกนี้บางทีมันก็ได้ผลถ้าเราทำใจของเราได้พยายามเจริญให้มันมากขึ้น
วิปัสสนาก็กับสมถะก็ควบคู่กันไปถ้าเราไปแยกไปอะไรอย่างนี้มันก็เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็ไม่เป็นอะไรถ้าเราได้ปฏิบัติไปนานๆแล้วเราก็รู้เองว่าอารมณ์จิตของเราเป็นอย่างไรเราให้อารมณ์ของเราเนี่ยถูกต้องไหมเราให้อารมณ์ของเราถูกต้องไหมเราให้กรรมฐานตัวเองถูกต้องไหมมันมีฟุ้งซ่านมากไหมมันมีสงบมากไหมแต่ถ้ามันนั่งแล้วฟุ้งซ่านนั่งแล้วฟุ้งซ่านนี่แสดงว่ามันไม่ถูกจริตนั่งแล้วหงุดหงิดนั่งแล้วหงุดหงิดเนี่ยหมายถึงถ้าอย่างนั้นมันไม่ถูกจริตแต่ถ้านั่งแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างมีความเพียรอยู่อย่างนั้นก็แสดงว่ามันถูกจริตฉะนั้นจึงว่ามันไม่ฟุ้งซ่านทั้งหมดก็ถือว่าแนวทางนั้นใช้ได้ปฏิบัติได้ที่ว่าไม่ถูกจริตกับตัวเองจริตถกที่ว่าพุทธเจ้าไว้สอนกรรมฐานทั้ง40เพื่อให้ถูกจริตตัวเองนั้นเราจะรู้ว่าจริตอะไรมีกับเราเมื่อเราไม่รู้แล้วก็ไม่สามารถจะเอาโน้มทำวิธีปฏิบัตินำมาใช้ได้เราก็ต้องเข้าใจความหมายนั้นเรียกว่าเราก็ต้องพิจารณาว่าที่ไม่ถูกจริตนั้นเพราะจิตมันไม่สงบเลยมันฟุ้งซ่านกรรมฐาน40นี้เป็นอุบายทั้งหมดการดูดินดูน้ำดูไฟดูลมการเพ่งดูหลับตาลืมตาเนี่ยเป็นอุบายให้ใจสงบพอสงบแล้วเราก็เจริญปัญญาให้มันรู้สภาวะร่างกายจิตใจของเราก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ตอนนี้สมัยนี้เราก็มีผู้มีความเพียรอยู่มีผู้ปฏิบัติอยู่ไม่ใช่มีคนเดียวกับเรามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจอยู่แต่ว่าให้การบรรลุสำเร็จเรามันรู้โดยเฉพาะตัวเองเช่นเราจะทานข้าวเราก็รู้จะทานอิ่มแล้วเรารู้ก็รู้ว่าอิ่มอร่อยอเด็ดยังไงเราก็รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรอันนี้เท่ากับเราได้รู้ธรรมะเราได้รู้ธรรมะมากน้อยอย่างไรเราก็รู้ธรรมะมันจะเกิดตั้งแต่วันเราปฏิบัติวันแรกมันจะมีธรรมะคุ้มครองเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเนี่ยเราจะเห็นตัวเองตั้งแต่เรามีธรรมะวันแรกจะปฏิบัติจะทำอะไรมันก็เป็นบุญกุศลเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวติดสมถะแล้วขอให้มันติดแต่สมถะนะไอ้ที่สมถะเขาว่าติดนั้นติดนิมิตมันปล่อยจิตออกข้างนอกเสียเคยแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์เราไม่ปล่อยจิตออกข้างนอกก็ไม่ติดสมถะหรอกไม่ติดนิมิตเพราะเราไม่ในปฏิบัติคนเดียวเรามีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางมันก็ไม่ติดไม่ติดนิมิตพอติดมันก็ละได้เพราะรู้ว่าเป็นนิมิตภายนอกหรือเป็นนิมิตภายในถ้าคนที่นั่งเห็นนิมิตแล้วเอาน้อมมาพิจารณาร่างกายตัวเองแล้วดีทำให้เกิดอารมณ์วิปัสสนาได้ง่ายเช่นเราเห็นภายนอกแล้วเราก็น้อมมาเป็นภายในกายเรามาเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกความไม่สวยไม่งามในร่างกายเราก็มีเมื่อพิจารณางั้นก็ช่วยได้สมถะเป็นบาดฐานอนุสติเป็นบาดฐานเราต้องนึกนะว่าคำว่าบริกรรมนั้นคืออนุสติ10เป็นสมถะทั้งหมดแต่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ทำอนุสติ10เพื่อต้องการสร้างศรัทธาสร้างศรัทธาสร้างศีลสมาธิสร้างปัญญาในที่สุดสำหรับคนที่มีอินทรีย์อ่อนคนที่มีอินทรีย์อ่อนท่านบอกให้ทำอนุสติ10เพราะอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเช่นพุทธานุสติเหมือนกับเราภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือนอเนี่ยหายใจตามอารมณ์อย่างเงี้ยพิจารณาไปตามลมหายใจอย่างเงี้ยเพราะอะไรท่านเห็นว่าเราไม่มีพื้นฐานทางด้านจิตใจแล้วสติยังอ่อนไม่สมบูรณ์ก็หายใจบริกรรมอย่างนี้คือให้กระทำอย่างนี้มันก็ได้ผลถ้าเราปฏิบัติแล้วก็ได้ผลอนุสติ10พุทธานุสติภาวนาถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าสังฆานุสติภาวนาระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าหรือว่าอริยสงฆ์
จาคานุสติเนี่ยจาคานุสติให้ระลึกถึงฐานเพราะว่าคนเราทอทำทานน้อยแล้วก็ปีติมันน้อยตอนนี้ก็ให้ระลึกให้กระทำขึ้นพุทธาธรรมาสังขารอันนี้จาคาเอาไปเรื่อยถึงเทวตานุสติพอเราทำความดีใจมันก็นึกว่าตัวเองเป็นเทวดาเมื่อใจเข้าใจเทวดาแล้วมันก็หมดความสงสัยเทวดาในที่นี้ของสมถะเทวดาของสมถะก็มีตัวตนมีรูปร่างหน้าตาสมณะธรรมดาสมถะในชาในชาติหน้าก็มีก็เป็นการละตัวตนละรูปละนามวิปัสสนาเป็นตัวตัดเป็นตัวละเป็นตัววิเศษยังไม่เหลือเยื่อใหญ่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงว่าเราเจริญอนุสติก็คือการภาวนาเนี่ยเพื่อเป็นการให้คนที่มีบารมีอ่อนๆเนี่ยได้มีบารมีแก่ข้าขึ้นจึงเหมาะกับการเอาอนุสติมาภาวนาหรือเรียกว่าจัดให้มีประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าเราพิจารณาต่างๆเนี่ยเพิ่งเรื่องจาคาเรื่องมรณานุสติเนี่ยวันสุดท้ายแล้วมาพิจารณาเรื่องให้พิจารณาเรื่องมรณานุสติแสดงว่าภาวนาระลึกถึงความตายเนี่ยมันได้ผลกับผู้ปฏิบัติจึงให้ภาวนามรณานุสติทีแรกก็พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติสีรานุสติเทวตานุสติให้ระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณบิดามารดาอันนั้นจิตมันเริ่มมีความสงบขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรามาพิจารณามรณาแล้วอนุสติแล้วก็ทำให้เรายกจิตของเราปลงตกได้พอถึงขั้นภาวนามรณานุสติมันก็ไม่มีอะไรแล้วมีสติในการรู้ว่าเราจะต้องตายแล้วอายุ60ขึ้นไปนี้มันก็เลยไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวเตรียมตัวตายได้คนเราไม่อยู่ไปถึง100ปีสักคนเดียวเตรียมตัวได้ต่อลงไว้ได้ทุกคนจะตายกันแบบไหนเท่านั้นเองสมัยก่อนตายแล้วก็ฝากผีฝากใครกันได้แต่สมัยนี้ก็ไม่ฝากกันแล้วอันนี้ตายแล้วก็เอาแล้วเราก็จัดการเอาไปเผาแล้วก็ไม่ได้อะไรอนุสตินี้มันเป็นเครื่องเป็นพื้นฐานสำหรับคนที่ยังไม่มีศรัทธาไม่ได้เข้าวัดเข้าวามากมายนำหนังสืออันนี้มาพิจารณาเดี๋ยวว่าเรารู้เรื่องของจิตใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากสมถะก็คือการภาวนาให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตได้เห็นได้รู้มีแสงสว่างมีโอภาสมีนิมิตต่างๆอะไรนี่ก็เป็นอารมณ์สมถะเท่านั้นเป็นเห็นโน่นเห็นนี่เห็นบ้านเห็นเรือนเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นพุทธเจ้าอะไรเห็นนรกอะไรเงี้ยเห็นไปทุกอย่างก็เป็นอารมณ์สมถะพวกนี้เราก็เอาความเห็นนี้เนี่ยน้อมเข้ามาที่ตัวเราไม่ปล่อยให้ไปเห็นอย่างเก่าๆก็เห็นกายเวทนาจิตธรรมก็เห็นกายมีอาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็พิจารณาในกายของเราพวกนี้พอรู้พอมีความสงบไงพิจารณาไงก็เกิดปัญญาทันทีเพราะเราไม่ปล่อยจิตออกไปข้างนอกมันก็ไม่ติดสมถะมันก็มาสู่วิปัสสนาญาณได้ทำให้รู้แจ้งทำให้เข้าใจในสัจธรรมอันนี้ได้เราอย่าไปสงสัยทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องพยายามละนิวรณ์อันนี้ให้ได้มันถูกนิวรณ์ฉาบทาที่ปฏิบัติไปบรรลุไม่ได้นะมีความง่วงเหงาความขี้เกียจความหดหู่ท้อถอยความพุ่งซ่านหนำคานใจมันน้อมธรรมะเข้าไว้ในใจไม่ได้มันก็กลายเป็นคนไกลต่อคำสอนไม่เคยได้สนใจอันนี้เราก็ต้องพยายามนะพยายามฝึกของเราไปดังนั้นจึงว่าอนุสติ10นั้นเป็นการบริกรรมการบริกรรมก็คืออนุสติ
การระลึกถึงระลึกถึงอะไรก็ได้ที่เราภาวนาถ้าวิปัสสนานี่เป็นตัวรู้จิตรู้ผลรู้เกิดรู้ดับรู้ปล่อยรู้วางนั่นคือวิปัสสนารู้ไม่ต้องบริกรรมรู้เห็นจิตที่จิตตัวเองเลยรู้เห็นเวทนาที่จิตเลยเห็นรู้สุขเวทนาที่จิตเลยเห็นอุเบกขาที่จิตเลยรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็รู้ที่จิตดวงเดียวมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถคอนโทรลตัวเองทำให้ใจสงบได้มากขึ้นตอนนั้นเราก็ไม่รังเกียจสมถะแล้วต่อไปนี้เขาว่าสมถะควรจะไปติดอย่าคนเรานะมันไม่ค่อยมีความสงบกันอยู่แล้วขอให้มันรู้จากความสงบมันก็ช่วยตัวเองได้มากเลยไปกลัวสมถะก็เลยกลายเป็นคำสอนพระเจ้าก็เป็นหมันไปคราวนี้ก็เจริญวิปัสสนาได้ก็เป็นวิปัสสนึกฟุ้งซ่านแล้วฟุ้งซ่านอีกบางคนมีธรรมะในตู้เอาไปเรียนเอาไปอ่านพอได้พิจารณามากๆขึ้นก็เกิดอารมณ์ธรรมะขึ้นมาอยากเทศอยากอะไรพอจริงๆแล้วเดี๋ยวก็ไม่สงบวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกไปพูดธรรมะไปภาวนาไปเดี๋ยวใจมันก็ฟุ้งซ่านกลับไปสู่รอยเดิมไปไหนไม่รอดเพราะจิตมันไม่มีหลักสมถะไม่มีพื้นแน่นจิตที่จะควบคุมจิตได้มันต้องมีอารมณ์ความสงบมากมันจะควบคุมตัวเองได้มากขึ้นอันนี้ก็ได้บรรยายมาก็ในเรื่องทางสมถะและวิปัสสนาก็ควรจะควบคู่กันควรจะให้มันติดต่อกันควรจะให้มันคละเคล้ากันไปอย่าไปบอกว่าวิปัสสนานั้นสมถะนั้นไม่ดีสมถะก็เป็นบาดฐานวิปัสสนาก็เป็นผลจากการปฏิบัติทำให้จิตใจสงบอย่าไปคิดว่าสมถะนั้นถูกหรือวิปัสสนานั้นผิดอย่าไปคิดว่าสมถะผิดวิปัสสนาถูกที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นท่านสอนว่าสมถะนี้เป็นบาดฐานพอเจริญฌานให้จบแล้วพิจารณาจนชนิชนานแล้วก็ให้พิจารณาปล่อยวางแค่นั้นเองเมื่อเราไปติดแล้วเราก็ให้มันปล่อยวางให้รู้จักปล่อยวางเมื่อติดยึดอารมณ์เป็นสุขก็ดีอุเบกขาก็ดีให้รู้จักปล่อยวางเท่านั้นเองให้รู้เข้าไปถึงจิตละเอียดจริงๆนะพอมีการปล่อยวางได้มันก็เป็นสุขสงบมันก็บรรลุได้สมัยก่อนพุทธเจ้านะพระท่านภาวนาอย่างเดียวเกสา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 น่ะอารมณ์สมถะบริกรรมพอไปเห็นปรากฏของนิมิตขึ้นมาไปเห็นเกสาไปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือเลยพอพิจารณาเข้ามันเกิดความไม่รักขึ้นมาก็มาพิจารณายกจิตขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ฌานเห็นแปลอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเหลือก็บรรลุได้สำหรับผมเส้นเดียวสำหรับผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวฟันเล่มเส้นหนึ่งฟันที่หนึ่งอย่างเงี้ยหรือว่าเล็บวงหนึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้รู้เลยว่าอารมณ์สมถะนี้เป็นบาดฐานจริงๆถ้าเราไม่ภาวนาแล้วไม่ได้เหมือนกับภิกษุองค์หนึ่งภาวนาว่าอธิกระดูกไปยืนอยู่ที่ประชาพอดีมีผู้หญิงเขาแต่งตัวสวยๆเขาผ่านมาเขายิ้มให้ท่านก็เห็นว่าเป็นกระดูกก็อธิกระดูกบริกรรมนี่เป็นสมถะอธิกระดูกอธิกระดูกก็เป็นสมถะแต่พอน้อมมาเห็นตัวเองเป็นเกวรากซากศพมีโครงกระดูกมีของไม่สะอาดมีท่อนน้อยท่อนใหญ่ก็พิจารณาเห็นว่าตัวเองก็เหมือนกันเมื่อเป็นงั้นแล้วก็เลยทำให้ตัวเองบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปทั้งที่ภาวนาบริกรรมในแบบสมถะเนี่ยอธิกระดูกเกสาหรือโลมาขนหรือนาขาเล็บหรือทันตาฟันก็เป็นบาดฐานให้เจริญวิปัสสนาสำเร็จได้อันนี้เราไม่ต้องสงสัยคนเราถ้าไม่มีบาดฐานไม่มีสมาธิไปเล่นวิปัสสนาก็ฟุ้งอยู่นั่นเองไปเชื่อตำราไปเชื่อครูบาอาจารย์เสียตำราครูบาอาจารย์บอกสมถะไม่สำเร็จวิปัสสนาจึงสำเร็จพอเราไปเชื่องั้นเราทำให้เราเขว
แต่ความจริงคำสอนพระเจ้าท่านสอนกันไว้ดีแล้วองค์สอนไว้เป็นบาดฐานเป็นเข้ากันได้หมดแล้วกรรมฐานพุทธเจ้าไม่แตกไม่แยกกันแล้วมีแต่ว่าใครจะนำไปใช้วิธีใดเท่านั้นเองจะเอาสมถะขึ้นต้นหรือจะเอาวิปัสสนาขึ้นต้นอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปว่ากันว่าอย่างโน้นผิดอย่างนี้ถูกอนุสติสิบมันเป็นการบริกรรมภาวนาจะยกอย่างใดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ทั้งนั้นทำให้เราเกิดปีติเกิดสมาธิเกิดปัญญาให้รู้ละไปวางได้นั่นคือการปฏิบัติธรรมบางคนพูดวิปัสสนาได้หลุดพ้นอย่างนั้นหลุดพ้นนี้แต่ตัวเองโลภตัวเองมีความโลภโกรธไม่รู้ตัวตัวเองมีความโลภมากสะสมเสียสละไม่ได้แต่ชวนให้คนอื่นเสียสละได้แต่ตัวเองเสียสละไม่ได้แต่พูดวิปัสสนาได้ละตัวตนได้ละสังขารได้ละวิญญาณนามรูปได้แต่ตัวเองสละอะไรไม่ได้มันก็เป็นวิปัสสนาแต่เพียงปากเท่านั้นเองเป็นวิปัสสนึกเป็นวิปัสสนูไปไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงเองแต่เข้าใจได้การศึกษาเล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปกีดกันความสงบพอตัวเองไม่สงบตัวเองก็ไม่รู้จิตตัวเองตัวเองจะเดินแต่วิปัสสนึกอย่างเดียวก็ไม่รู้อารมณ์ตัวเองผลที่สุดก็เอาอะไรไม่ได้เพราะไม่มีพื้นของสติสมาธิมันเลยไม่เห็นกิเลสตัวเองก็ละอะไรไม่เป็นแต่ว่าธรรมะนั้นรู้เข้าใจธรรมะแต่ว่าละอะไรไม่ได้บอกให้คนอื่นสละความโลภแต่ตัวเองสะสมบอกให้คนอื่นละความตนีแต่ตัวเองตนีบอกให้คนอื่นละความโกรธแต่ตัวเองขี้โกรธให้คนอื่นละความหลงแต่ตัวเองยังหลงตัวตนอยู่เข้าใจว่าอันนี้ถูกเนี่ยอันนั้นผิดอันนี้เป็นวิปัสสนาอันนั้นเป็นสมถะตัวเองก็ยังหลงอยู่เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราต้องมาให้เข้ากันให้ได้สมถะและวิปัสสนาจะแยกกันไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์เดียวกันพระธรรมองค์คำสอนอันเดียวกันพระอริยสงฆ์เหมือนกันถ้าใครไปแยกไปอะไรถือว่าคนนั้นเป็นครูบาอาจารย์ไม่ได้ไปแยกคำสอนพุทธเจ้าวุ่นวายหมดอันนี้น่าเสียดายที่บุคคลศึกษาแต่เรื่องตำรับตำราที่ตัวเองเรียนมาไม่ศึกษาการละกิเลสการละที่ใจการปฏิบัติที่ใจดังนั้นญาติโยมไม่ต้องไปสงสัยสมถะวิปัสสนาเป็นบาดฐานให้กันสมถะเป็นเบื้องต้นวิปัสสนาเป็นธรรมบั้นปลายในการให้เราเห็นเหมือนอย่างว่าภาวนาเล็บก็ดีผมก็ดีกระดูกก็ดีนั้นเป็นสมถะเป็นบริกรรมเป็นอนุสติแต่ว่าพอเราชำนิชำนาญสงบมากๆขึ้นมาแล้วกิเลสมันดับไปมันก็มองเห็นเป็นไตรลักษณญาณเป็นของไม่มีในตัวในตนหมดไปก็เป็นวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ขอให้เข้าหลักกรรมฐานจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็ตรงไปตามนั้นเองการเบื่อหน่ายในสังขารร่างกายก็คือการเห็นทุกข์นั่นเองการเห็นทุกข์คือการเบื่อหน่ายในร่างกายในสังขารในวิญญาณในนามรูปนั่นก็การที่ทำให้เราเบื่อหน่ายเราก็รู้จักอิ่มจักพอเหมือนคนที่ทานอาหารแล้วรู้สึกว่าเบื่ออาหารก็ไม่อยากจะทานต่อแต่คนที่ไม่เบื่อก็รู้สึกว่ามันมีความทะยานอยากจะทานต่อๆไปทั้งที่ท้องอิ่มแต่ปากก็อยากใจก็อยากอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่เบื่อหน่ายก็เหมือนกับคนที่อิ่มแล้วหรือว่าคนที่ไม่ต้องการรับประทานต่อไปอันนี้ก็จะหมดไปหมดเชื้อหมดสายหมดความต้องการหมดรูปรสไปดังนั้นเมื่อใจเราเห็นว่ามันเป็นโทษทุกข์เราก็พยายามพิจารณาปรงไม่ยึดถือในกายตัวเองว่าเป็นกายเราแล้วก็พยายามไม่ยึดถือในจิตตัวเองในนามในความรู้สึกว่าไม่ใช่ใจเราใจก็สักแต่ว่าความคิดนึกถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือกายของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดทั้งกายทั้งใจแล้วอันนั้นเนี่ยคือทางพ้นทุกข์คือทางไม่มาเกิดอีก
คือทางไม่มาแก่ไม่มาเจ็บมาตายฉะนั้นเรื่องความคิดนึกอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามรู้เท่าทันใช้สติสัมปชัญญะให้มากได้ตามได้ตามได้ได้ตามความรู้ความเห็นของจิตเราอันนี้คนเราที่จะตามความรู้ความเห็นของจิตเราให้รอบคอบให้เท่าถึงหรือให้เท่าทันต่ออารมณ์พวกนี้ก็ต้องใช้สติปัฏฐาน4กินภาวนาคิดนึกภาวนาบางทีก็เดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธคิดนึกก็พุทโธอันนี้เรียกว่าเราทำสติเข้าไปรู้เรื่องของจิตใจเราเป็นบาดฐานที่จะทำให้เราเนี่ยมีที่ยึดเหนี่ยวทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทางใจแต่ถ้าเราเบื่อหน่ายความเกิดเบื่อหน่ายร่างกายเราเบื่อย่างนั้นมันก็เบื่อไม่พ้นมันก็เป็นเบื่ออยากเป็นเบื่อที่ไม่ถาวรเป็นเบื่อที่ไม่ได้ละสังโยชน์เป็นเบื่อที่ยังไม่ได้ละสังขารฉะนั้นถ้าหากว่าเราเบื่อแล้วเราปฏิบัติตามนี่มันจะได้ผลคือเราได้ฝึกสมาธิคนเราเกิดมาจะอยู่สักเท่าไหร่สมัยนี้เกิดมาก็ไม่ถึง100ปีสักคนเดียวแค่80กว่าปีนี่ก็แย่แล้วแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกข์แล้วทุกข์อีกเราคนเราโดยมากก็ปรารถนาอายุยืนยาวนานแต่ไม่รู้หรอกว่าไอ้อายุยืนยาวทานานมันมาทรมานเราอีกทีนึงมันมาทรมานทั้งตามาทรมานทั้งหูมาพอทรมานทั้งจมูกมาทรมานทั้งปากมาทรมานทั้งอวัยวะตีนมือน้อยใหญ่เพราะอะไรมันทรมานมันไม่สะดวกเคยใช้สะดวกแล้วมันไม่สะดวกเช่นว่าเคยหูเคยฟังอะไรมันชัดแจ้งมันก็ไม่สะดวกในการฟังเสียแล้วฟังอะไรแล้วคลุมเครือบางทีฟังดีเป็นร้ายฟังร้ายเป็นดีมันแย่ซะแล้วหูตาที่เคยใช้ได้คล่องแคล่วว่องไวเห็นอะไรภาพได้ชัดแจ๋วมันมืดมันมัวมันฟ้าทำให้เกิดความรำคาญเกิดให้ความงุนงงเดี๋ยวก็เลยแบบเคยเราเคยใช้ของดีเสียแล้วเนี่ยเคยใช้ของสว่างเคยใช้ของดีแต่ตอนหลังมันกลับไม่ดีเงี้ยเหมือนกับเราเอากระจกมาส่องหน้าเรามันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยกระจกมันเสียเงี้ยมันก็ไม่ดีใจเสียแล้วไอ้แววตาที่เราเคยมองอะไรได้ไกลๆมองอะไรได้ชัดไม่ต้องพึ่งใครใช้ไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เพราะตามันเสียเรามาทุกข์เพราะอย่างนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีร่างกายก็ดีเคยคล่องแคล่วว่องไวเคยทำอะไรได้สมใจจะกระโดดโลดเต้นไปไหนก็คล่องตัวแต่ตอนหลังมันกลับไปเจ็บปวดกลับเฉื่อยชามันจะยกแข้งขาอะไรมันไม่ว่องไวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์อีกทุกข์ทั้งหูทุกข์ทั้งตาทุกข์ทั้งจมูกทั้งปากปากที่เคยขบกัดอะไรได้เข้มแข็งต่อไปมันก็ฟันฟางมันก็หลุดหักไป